สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูปั๊มน้ำไม่ทำงานครับน้ำไม่ไหลเราจะมาเช็คดูกันครับอันนี้คือเรามาถึงนี่กล่องไฟมันเปิดจะแล้วไม่รู้ใครมาเปิดเนี่ยกล่องที่สำคัญเลยปลั๊กไฟนี้มีมดเต็มเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้เสียบปลั๊กอยู่แต่ปั๊มไม่ทำงานแล้วเราจะมาเช็คออโตเมติกโอ้ยมดเต็มเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยดูสิไม่ทำงานไฟมีแต่ปั๊มไม่ทำงานไฟมีท่านผู้ชมสีแดงเนี่ยนี่สายดินมอเตอร์ก็ตัวไม่ร้อนมาถึงมันก็ไม่ทำงานแล้วที่สำคัญนี่คือมดเต็มเลยครับมันจะลังมดเต็มอ่ะตัวใส่มันเข้าไปในมอเตอร์แล้วมั้งเนี่ยมดเนี่ยเนี่ยรูทางเข้ามอเตอร์เนี่ยดูมดเต็มเลยต้องถอดมาดูอ่ะนี่ครับท่านผู้ชมดูมดเป็นลังครับในรูปลั๊กไฟอีกเพียบเลยครับท่านผู้ชมแบบนี้อันตรายนะครับต้องคอยหมั่นดูแลทำความสะอาดหรือว่ากำจัดมดนะครับท่านผู้ชมแบบนี้ทำให้หลังที่เราถอดดูตรงที่ปั๊มมันตั้งแล้วก็ดูที่ปลั๊กไฟก็มีมดเต็มไปหมดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เราก็จะมาดูเราที่เราแกะดูเมื่อกี้ก็เขาให้ควงแย่แย่แย่มดเต็มเลยนี่คือสาเหตุหลักๆที่ปั๊มน้ำเสียแล้วก็พังบางท่านอาจจะไม่รู้อาจจะซื้อปั๊มใหม่นะครับช่างเล็กย้ำว่าไม่ต้องซื้อครับปั๊มยังใช้ได้แล้วก็ยังเสียงนิ่มและเนียบแรงเหมือนเดิมครับอันนี้เรามาดูมดมันอยู่ข้างในเนี้ยมันทำรังถ้าซื้อปั๊มใหม่ก็หลายพันนะครับท่านผู้ชมถ้าเราซ่อมหรือว่าเราดูเช็คดูให้ดีว่าตัวไหนมันเสียซ่อมเฉพาะจุดหรือว่าเปลี่ยนเฉพาะออโตเมติกตัวนี้ก็หลักร้อยครับนี่ครับท่านผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นนะครับเนี่ยมดเต็มเลยมันทำรังเต็มเลยท่านผู้ชมลองเคาะดูก่อนเนี่ยนั่นก็แรกๆแสดงว่าข้างในมันเสียนะครับมันมีเสียงนั่นแรกๆแสดงว่ารังมดเต็มเลยก็มีอย่างเดียวคือเปลี่ยนใหม่นะครับท่านผู้ชมนี่สำหรับการตรวจสอบและการเช็คปั๊มน้ำก็รู้เรื่องครับว่ามันเสียที่จุดไหนตรงไหนแล้วก็ซ่อมที่จุดนั้นตรงนั้นมันจะเป็นต้องเปลี่ยนปั๊มใหม่นะครับปั๊มคุณภาพดีอย่างนี้ใช้ได้อีกนานครับแล้วก็ยี่ห้อก็ค่อนข้างดีด้วยฮิตาชินี่ครับแล้วปั๊มใหญ่มากครับท่านผู้ชมเนี่ยขนาดนิ้ว2นะใหญ่สุดของปั๊มรุ่นนี้แล้วนะไม่มีรุ่นไหนใหญ่เท่านี้แล้วถ้าเป็นถ้าใหญ่กว่านี้ก็เป็นปั๊มเปื่อยเป็นปั๊มตัวใหญ่เลยครับอันนี้คือปั๊มออโตเมติกที่ใหญ่ที่สุดแล้วครับนิ้ว2นะครับแล้วก็บอกตรงๆว่าแรงมากครับท่านผู้ชมตัวนี้ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับสำหรับการเช็คปั๊มน้ำวันนี้ก็สรุปได้ว่ามดเข้าไปทำรังในออโตเมติกทำให้ออโตเมติกเสียเปลี่ยนออโตเมติกครับเปลี่ยนออโตเมติกเท่านั้นไม่ต้องเปลี่ยนปั๊มใหม่ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ